ตำรวจก็ได้มีการพบเบาะแสคดีสังหารเมียอัยการขับรถเมล์สายราชบุรีสวนผึ้งแล้วนะคะซึ่งพบว่าคนร้ายได้มีการลงมือนะคะกันเป็นทีมได้รุดเข้าตรวจสอบขอข้อมูลเชื่อชี้ปมรุกเกี่ยวกับปัญหาที่ดินซึ่งเป็นปัญหาทำให้เกิดคดีนี้ค่ะจากคดีที่มีคนร้ายแต่งชุดลายพรางทหารขึ้นไปเจาะยิงนางสุชากฤตบัวอายุ46ปีภรรยาของอัยการทิติคุ้มรักอัยการประจำจังหวัดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตบนรถเมล์สายราชบุรีสวนผึ้งขณะที่ผู้ตายกำลังนั่งรถไปที่อำเภอสวนผึ้งเพื่อที่จะไปดูแลไร่ทำการปลูกปาล์มและยางพาราไว้โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งความคืบหน้าในวันนี้พลตำรวจตรีเพชรรัตน์แสงชัยผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่าขณะนี้คดีคืบหน้าไปมากแล้วแบ่งการทำงานกันเป็นทีมจัดชุดลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและแกะรอยของคนร้ายนอกจากนี้จากการดูกล้อง CCTV ของเทศบาลเมืองราชบุรีทำให้รู้ว่าคนร้ายนั้นมีวิธีการทำงานกันเป็นทีมโดยมีการเริ่มต้นที่จะติดตามผู้ตายที่ออกมาจากศาลแขวงของทางจังหวัดราชบุรีที่ผู้ตายมาเป็นโจทย์ในคดีร่วมในคดีช่อโกงหลังจากนั้นก็ไปเบิกเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไกรเพชรก่อนที่จะไปโอนเงินที่ธนาคารกรุงเทพสาขาโลตัสหลังจากนั้นก็เดินทางมาขึ้นรถโดยสารคันที่เกิดเหตุซึ่งในภาพนั้นมีเป็นชายคนเดียวกันทั้งหมดที่ติดตามตัวคนร้ายจนถึงขึ้นรถและเชื่อว่าจะมีการติดต่อประสานกับชุดปฏิบัติการยิงผู้ตายบนรถเมล์และคนร้ายอีกชุดที่ขับรถมารับส่งในช่วงที่ลงมือปฏิบัติการแล้วซึ่งทางตำรวจนั้นก็พอจะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วเพียงแต่การรวบรวมพยานและหลักฐานเท่านั้นส่วนจะจับได้เมื่อไหร่นั้นขอให้เวลากันบ้างอย่ามีการบีบรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อีกไม่นานก็จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของประเด็นการสังหารนั้นตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวในเรื่องของธุรกิจที่ดินส่วนอาวุธปืนที่ใช้นั้นผลจากการตรวจสอบก็ออกมาแล้วว่าเป็น .38แต่ยังคงรอหลักฐานอีกหลายอย่างมาประกอบและในช่วงเวลา 14:30 นของวันเดียวกันพันตำรวจเอกสนธยาแสงเผาสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางมาขอรับทราบข้อมูลในคดียิงเมียอัยการตายโดยบอกว่าที่มาเนื่องจากติดตามเรื่องของการบุกรุกป่าในเขตพื้นที่ราชพัสดุในเขตอำเภอสวนผึ้งมาโดยตลอดและเมื่อเห็นว่าคดีที่นางสุชากฤตบัวภรรยาของอัยการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีที่ดินในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและมีปัญหากับที่ดินข้างเคียงก็สนใจเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันจึงมาขอรับทราบข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพูดในสภาในฐานะผู้เรียนเอกสารความเห็น